คือแบบตอนนี้โดนอะไรอานนท์ตอนนี้อานนท์โดนอะไร112ครับ112โดนอีกแล้วหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนโดนถามว่าศาลชั้นต้นหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมใช้คำว่าใช้คำว่าระบอบกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์นี่อ่านตามประชาไทยเลยนะแต่สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่10มีจุดประสงค์ให้ประชาชนเห็นข้อความเข้าใจผิดว่าในหลวงรัชกาลที่10เบียดบังเอาทรัพย์สินของประเทศไปเป็นของตนเองทรงใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายซึ่งเป็นความเท็จจับจ้วงล่วงเกินทำให้รัชกาลที่10เสื่อมเสียพระเกียรติใช่ไหมจำคุก4ปีจากกลัว3ข้อความซึ่งอันนี้ก็นะก็สำหรับผมก็คือตรงที่น่าทึ่งตรงที่ว่าเขาเอานักกฎหมายเนี่ยเอานักกฎหมายคือคุณอะไรอ่ะคมสันโพคงไปเป็นพยานโจทย์ด้วยแล้วก็บรรยายว่าไอ้ที่อานนท์พูดเนี่ยคือเป็นความผิดเพราะหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึงรัชกาลที่สิบครับว่าแบบนี้คือเนี่ยหวาดเสียวมากนะการตีความแบบเนี้ยมันเป็นการตีความโดยสารถูกไหมครับเขาไม่ได้พูดตรงๆโดยโจทย์เขาจะอ้างว่าโดยโจทย์ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอะไรแบบนี้แหละใช่ไหมแล้วก็คือแบบประพฤติตนอะไรต่างเนี่ยใช่ป่ะสถาบันกษัตริย์ควรจะทำตนอย่างไรอะไรต่างเนี่ยแต่ก็คือเขาก็ตีความว่าเนี่ยคือให้ร้ายรัชกาลที่สิบตีความเป็นตัวบุคคลองค์ประกอบทางกฎหมายเขาสังเกตไหมว่าเขาพยายามที่อ้างว่านี่คือที่อนนท์วิจารณ์เรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยในภาพรวมไม่ได้ใช้คำว่ารอสิบไม่ได้คำเดียวเนี่ยหมายถึงตัวรอสิบนี่แหละอันนี้เป็นปัญหาละคือการตีความแบบมันไม่ใช่แค่นี้แล้วมันจะกลายเป็นว่าต่อไปใครปราศัยแล้วใช้คำว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะโดนไปหมดไง